ครั้งแรกนะคะรู้สึกตื่นเต้นอีกฝั่งนึงก็เป็นพม่าอีกฝั่งนึงจะเป็นไทยใช่ไหมคะมีการโบกไม้โบกมือรู้สึกแบบตื่นตันใจแบบประทับใจมากเลยค่ะคืออยากมาอย่างเงี้ยค่ะชอบธรรมชาติที่นี่มากเลยค่ะแบบว่าเห็นภูเขาแม่น้ำแล้วก็น้ำที่นี่เย็นสบายมากค่ะเรามาเยือนประเทศพม่าเลยตรงนี้ครับและแม่น้ำสายนี้เป็นจุดรวมหล่อเลี้ยงชาวตำบลปากจันตรงนี้เป็นต้นน้ำเลยครับตรงนี้ครับสนุกครับมันมากอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสดูครับเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากค่ะแล้วมันเป็นอาหารไทยที่แบบสุดยอดมากน้ำพริกปลาทูไข่ชะอมอะไรแบบนี้เก๋มากสุดๆเลยค่ะวิถีชีวิตของพม่ากับของคนไทยที่ระนองที่ปากจันจะคล้ายคลึงกันมากถ้านักท่องเที่ยวอยากจะไปเหยียบแผ่นดินฝั่งโน้นเราก็จัดให้ได้แต่ต้องบอกเราล่วงหน้าเราจะได้ประสานทางฝั่งพม่าค่ะถ้าจ้องแค่จอก็ไม่เจอแล้วครับต้องมาครับเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ